ิดชีวิตเบียร์สรณัฐมัสยวานิชน้องชายสุดเฮี้ยวฟลุ๊กเกริกพลแห่อาลัยอาเล้งเฮงเฮงเฮงแห่อาลัยนักแสดงหนุ่มเบียร์สรณัฐมัสยวานิชน้องชายสุดเฮี้ยวฟลุ๊กเกริกพลเปิดชีวิตละครซิทคอมสร้างชื่ออาเล้งเฮงเฮงเฮงนับเป็นข่าวเศร้าวงการบันเทิงอีกครั้งเมื่อนักแสดงหนุ่มละครซิทคอมในตำนานเบียร์สรณัฐมัสยวานิชน้องชายสุดเฮี้ยวของฟลุ๊กเกริกพลมัสยวานิชโรคหัวใจคร่าชีวิตในวัย37ปีครอบครัวตั้งศพสวดอภิธรรมที่วัดบางพูนจังหวัดปทุมธานีสำหรับเบียร์สรณัฐมัสยวานิชถือเป็นดารานักแสดงสุดเฮี้ยวอีกคนของวงการบันเทิงมีผลงานมากมายแต่ที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังคือละครซิทคอมเรื่องเฮงเฮงเฮงจากบทบาทของอาเล้งแต่หลังจากมีข่าวเช้าออกมาหลายครั้งเจ้าตัวก็หายเงียบออกจากวงการไปต่อมาปรากฏว่าหนุ่มเบียร์สรณัฐได้ผันตัวเองมาเป็นนักดนตรีและโปรดิวเซอร์เพลงค่ายเพลงแห่งหนึ่งกลายเป็นหนุ่มติดเล่นดนตรีไปเลยจนกระทั่งมีข่าวเศร้าอ่านข่าวช็อกวงการบันเทิงนักแสดงหนุ่มซิทคอมดังเบียร์สรณัฐมัสยวานิชเสียชีวิตแล้วหมิวพรปวีตัดสินใจถอนตัวศึกชิงแชมป์เอเชียหลังบาดเจ็บสะสมหมดสิทธิ์ลุ้นตั๋วอลปหมิวพรปวีช่อชูวงนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวชาวไทยโพสต์ข้อความชี้แจงหลังจากตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันรายการสำคัญอย่างชิงแชมป์เอเชีย2024หลังมีอาการบาดเจ็บการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์เอเชีย2024มีกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่10ถึง14เมษายนนี้ที่เมืองหนิงโปสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งรายการดังกล่าวถือเป็นรายการสำคัญเนื่องจากจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดในการเก็บคะแนนเพื่อคัดเลือกไปมหกรรมโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามหมิวพรปวีมืออันดับ18ของโลกชาวไทยได้ตัดสินใจประกาศถอนตัวจากการแข่งขันรายการดังกล่าวเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บสะสมก่อนที่เจ้าตัวจะโพสต์ข้อความชี้แจงถึงสาเหตุดังกล่าวแบบละเอียดสวัสดีค่ะหลายๆคนถามเข้ามาว่าทำไมหมิวถึงถอนรายการชิงแชมป์เอเชียก่อนอื่นหนูขอเป็นกำลังใจให้พี่เมฆและเมซายที่จะมีลุ้นตั๋วไปโอลิมปิกและพี่ๆทุกคนที่เป็นตัวแทนนักกีฬาไทยในการแข่งขันโอลิมปิกด้วยนะคะและหมิวขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนหมิวที่ผ่านมาค่ะสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยและคุณหญิงปัทมาโตโยต้าลี่เครื่องหมายตัวหนอนนิ่ง FWD Caltech Air Asia ตลอด5เดือนที่ผ่านมาหมิวมีอาการบาดเจ็บค่อนข้างเยอะเริ่มจากการถอนตัวรอบเซมิไฟแนลที่ซาบาเก้นด้วยอาการเจ็บไหล่ทำให้จำเป็นต้องถอนกลับมาได้ MRI ผลออกมาคือมีเอ็นหัวไหล่ฉีกขาดหมายความว่าต้องพักอย่างน้อย 4-6 เดือนถึงจะ Return to Play ได้แบบ 100% หมิวใช้ระยะเวลาในการรักษาไหล่2เดือนในการฟื้นฟูและออกกำลังกายไหล่เท่าที่ทำได้ซึ่งนักกีฬาแบดมินตันทุกคนรู้ดีว่าเจ็บแขนซ้อมขาเจ็บขามาซ้อมแขนก็ทำความแข็งแรงขามาเรื่อยๆตลอด2เดือนพอจะครบ2เดือนเอ็นร้อยหวายขวาอักเสบบวมนิดหน่อยเลยจำเป็นต้องถอนรายการมาเลเซียประกอบกับไหล่ยังไม่หายดีกับขาก็มีเจ็บอีกพอดีแขนก็เริ่มตีได้บ้างแล้วก็มายืนตีพอกลับมาซ้อมได้ประมาณ1อาทิตย์ก็เดินทางไปแข่งรายการอินเดียและอินโดนีเซียก็พยายามตีได้โดยมีการวางแผนกับโค้ชว่าไปตีโดยห้ามตบตีได้ทุกลูกแต่ห้ามตบและภาวนาตลอดว่าแค่ไม่เจ็บเพิ่มก็พอใจแล้วแต่รายการที่2ที่แข่งรอบแรกที่อินโดนีเซียตีไป1เซตก็ต้องบาย
เพราะกล้ามเนื้อน่องซ้ายกระตุกฉีกนิดหน่อยโอเคไม่เป็นไรก็กลับมาซ้อมใหม่ทำให้ต่อด้วยจำเป็นต้องถอนรายการที่ไทยเท่ากับพัก2อาทิตย์กลับมาซ้อมได้1อาทิตย์แล้วบินไปแข่งยุโรป5รายการที่ผ่านมาสุดท้ายตอนแข่งที่สเปนเข้าหน้าสุดแล้วลื่นเจ็บเอ็นร้อยไหวขวาอีกผลงานก็ตามสภาพค่ะถ้าจากที่เขียนตั้งแต่แรกระยะเวลาในการรักษาไหล่และฟื้นฟูให้กลับมาแข็งแรงหมิวไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีโอกาสลงแข่งแล้วแต่หมิวได้คุยและปรึกษากับโค้ชซึ่งโค้ชได้อธิบายถึงขั้นตอนและมีการวางแผนว่าจะต้องทำอย่างไรในระหว่างที่ทำการฟื้นฟูร่างกายและมีความจำเป็นต้องไปแข่งอีกด้วยและคิดแค่ว่าจะทำให้ดีที่สุดสำหรับช่วงการเก็บคะแนนผลสุดท้ายมันจะได้ไปหรือไม่ได้หมิวก็พยายามเต็มที่กับมันแล้วจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นหมิวคิดว่าหมิวยังโชคดีมากๆที่ตอนนี้หมิวยังมีโอกาสกลับมาตีแบดได้ยังวิ่งได้ยังใช้ชีวิตได้เพราะนักกีฬาแบดมินตันหลายๆคนที่เจ็บไหล่ไม่สามารถกลับมาตีหรือลงแข่งได้อีกแล้วเพิ่งเข้าใจคำว่าสุขภาพสำคัญที่สุดตอนนี้หมิวจึงต้องกลับมาวางแผนใหม่และมองไปข้างหน้าแล้วว่าจะต้องทำอย่างไรกลับมาเตรียมร่ายกายสภาพจิตใจความคิดให้มีความพร้อมมากกว่านี้ค่ะสุดท้ายแล้วหมิวขอขอบคุณทุกๆคนที่ส่งกำลังใจให้หมิวมาตลอดนะคะดอกจันยังตีอยู่นะคะยังไม่เลิก 5,555ช็อกวงการบันเทิงนักแสดงหนุ่มซิทคอมดังเบียร์สรณัฐมัทสยวานิชเสียชีวิตแล้วข่าวเศร้าของวงการบันเทิงอีกครั้งเบียร์สรณัฐมัทสยวานิชนักแสดงหนุ่มละครซิทคอมในตำนานเสียชีวิตแล้ววันที่7เมษายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานเพจ Facebook ดาราภาพยนตร์ได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจกับการจากไปของเบียร์สรณัฐมัทสยวานิชนักแสดงหนุ่มอายุ37ปีซึ่งถือเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงอีกครั้งเพจ Facebook ดาราภาพยนตร์ระบุเรื่องนี้ว่าเรื่องเศร้าคนบันเทิงเบียร์สรณัฐสรณัฐมัทสยวานิชอาเล้งในเฮงเฮงเฮงหัวใจวายเฉียบพลันเสียชีวิตสิริอายุ37ปีสวดพระอภิธรรมศาลารับรองหน้าเมนวัดบางพูนปทุมธานีเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงอีกครั้งกับการจากไปของเบียร์สรณัฐมัทสยวานิชนักแสดงที่เคยมีผลงานละครซิทคอมในตำนานที่ครองใจผู้ชมมาอย่างยาวนานเรื่องเฮงเฮงเฮงกับบทอาเล้งและผลงานละครอีกมากภายหลังหายหน้าจากหน้าจอการแสดงไปทำงานเบื้องหลังโดยผันตัวมาเป็นนักดนตรีและโปรดิวเซอร์เพลงค่ายซัมเมอร์ซันเรคคอร์ดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิธีสวดอภิธรรมณศาลารับรองหน้าเมนวัดบางพูนอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี8/9/10/2567วันที่8เมษายนพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมพิธีชาปนกิจวันที่11เมษายนเวลา 16:09 นณเมนวัดบางพูนสื่อดีสังคมดีดาราภาพยนตร์และแฟนเพจขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะบิยรานัท